แปลว่านักเรียนของครูนั้นไม่มีใครซ่อนตาดำเลยเพราะว่าเสียงดังฟังชัดแล้วทุกคนตั้งใจฟังเรื่องอะไรเอ่ยสี่สหายเพื่อนรักจะมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนกันอ้าวดูสิคะมีตัวอะไรบ้างเป็นสีสายปิงอ้าวเห็นไหมคะเด็กๆตอบว่าต้องมีเต่าแล้วก็มีอะไรคะสีดำๆนั่นแหละอะไรเอ่ยแล้วมีอะไรอีกวางเพราะมีเขานั่นเองแล้วก็มีเอาละมันจะเป็นเพื่อนรักกันได้อย่างไรเหมือนกับห้องนี้มีเพื่อนรักเป็นเนาะณัฐยาทุกคนเลยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากเลยก็มีเจ้ากากามันร้องเสียงอย่างไรแล้วก็มีเจ้าหนูแล้วก็เจ้าเต่าเป็นเพื่อนกันทั้งสามนั้นอาศัยอยู่ข้างลำธารแห่งหนึ่งในป่าใหญ่ในขณะที่ทั้งสามนั้นกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานอยู่นั่นเองก็มีเจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งนะเจ้ากวางเดินมาที่ลำธารมันเดินมาด้วยความหวาดกลัวพวกเธอทั้งหลายขอเรากินน้ำหน่อยได้ไหมฉันน่ะวิ่งหนีนายพรานมาเหนื่อยมากเลยล่ะเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วขอน้ำหน่อยหิวแย่แล้วอุ้ยเจ้าสามตัวนั้นกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานมันจะให้ไม่เอ่ยอ๋อเจ้าสามตัวบอกว่าโอ้เจ้ากวางน้อยน่าสงสารจังเลยเอาละเชิญเลยเชิญเจ้ากวางน้อยมากินน้ำได้ตามสบายเลยมาทางนี้เราจะดูต้นทางให้ว่านายพรานอยู่ที่ไหนดื่มกินให้สบายใจเลยนะเจ้ากวางน้อยน่ะอีกาก็บินขึ้นไปบนต้นไม้ทันทีเลยปลอดภัยข้างหน้าก็ไม่มีใครข้างหลังก็ไม่มีใครเจ้ากวางกินน้ำไปเลยเจ้าเต่าก็บอกเอาเลยกินตามสบายเลยเราไม่ห่วงท่านหรอกท่านเหนื่อยมาท่านกินไปเลยเนี่ยเจ้ากวางน้อยก็ซึ้งในน้ำใจของสัตว์ทั้งสามเลยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ท่านช่างดีกับเราเหลือเกินเจ้าเต่าเจ้าหนูแล้วก็เจ้ากาเราขอเป็นเพื่อนท่านด้วยได้ไหมทั้งสามตอบตกลงทันทีเลยได้เลยพอทั้งสี่คนเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากวางน้อยเดินหายไปมันไม่ได้มาที่ลำธารเหมือนที่เคยเจ้าหนูกับเจ้าเต่าต่างก็สงสัยและเป็นห่วงเจ้ากวางน้อยว่าเอ๊ะวันนี้เจ้ากวางน้อยหายไปไหนนะไม่เห็นมาหาพวกเราเลยทันใดนั้นเองเจ้ากาบอกเป็นไงเดี๋ยวเราบินไปดูเองเจ้ากาก็บินไปแล้วก็บินกลับมาตกใจร้องว่าแย่แล้วเจ้ากวางอ่ะติดกับดักของนายพรานแล้วล่ะอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นเนี่ยแย่แล้วทำยังไงดีล่ะเจ้าหนูกับเจ้าเต่าตกใจฮะเจ้ากวางเหรอ
ติดกับดักแล้วเราจะช่วยยังไงดีล่ะเอาละเอาละพวกเราต้องรีบไปดูลาดราวกันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเจ้ากวางได้อย่างไรว่าแล้วเจ้าสามตัวก็เป็นไงเร่งรีบทันทีเลยเจ้าหนูวิ่งนำหน้าเจ้าเต่าไปทันทีเลยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัว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 เดี๋ยวเราจะไปช่วยเองเดี๋ยวเราจะไปช่วยเองไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวในขณะที่เดินเดินไปนั่นเองก็ปรากฏว่าไปเจอกับนายพรานทันทีเลยนายพรานก็ส่งเสียงหัวเราะดังหัวเราะเสียงดังจับได้แล้วจับได้แล้วได้กวางยังไม่พอแถมยังได้เต่ามาอีกตัวหนึ่งโอ้โหวันนี้แหละเราจะได้กินทั้งแกงเต่าผัดกวางอย่างอร่อยอร่อยแน่เลยเอ๊จะส่งไปให้ใครกินด้วยนะว่าแล้วนายพรานก็จับเจ้าเต่าใส่ไปในถุงย่ามทันทีเลยเอ๊แล้วเจ้าแล้วมันจะทำอย่างไรกันต่อไปอ้าวมาอีกแล้วนายพรานไปเห็นใครก่อนแล้วเจ้ากาบินไปจิกที่ตาของนายพรานเลยจนนายพรานนั้นหงายท้องล้มลงไปเสียงดังส่วนเจ้าหนูก็เป็นไงไปกัดเชือกที่นายพรานนัดขอโทษค่ะนายพานมัดเจ้าหวางเอาไว้จะสำเร็จมั้ยนะสำเร็จมั้ยนะสำเร็จมั้ยนะนายพานร้องเลยอุ้ยอุ้ยเจ้ากาตัวแสบเจ้ากาตัวแสบบินมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเราจะเอาหนังสติ๊กยิงเลยโอ้โหนายพานยังไม่พกปืนเลยเห็นไหมคะแต่ช้าไปซะแล้วเพราะว่าเจ้าหนูนั้นกัดเชือกของวางจนขาดเลยแล้วทั้งสามก็เป็นไงคะรีบวิ่งหนีไปกันคนละทิศคนละทางเลยส่วนเจ้ากาก็หนีไปยังไม่พอมันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วมันยังส่งเสียงร้องดังนายพานบอกเอาละวันนี้เราใช้หนังสติ๊กแต่วันต่อไปเราจะไปนำปืนมาแล้วล่ะว่าแล้วนายพรานก็กลับไปคว้าเอาปืนมาเรากลับมาได้3ตัวแล้วนายพรานไปคว้าปืนมาแล้วล่ะยังเหลือใครอีกที่ยังกลับไม่ได้ยังเหลือเจ้าเต่าอีก1ตัวเพราะว่ามันจับเจ้าเต่าไว้ในยามเพราะว่านายพานจับเต่าไว้ในย่ามนั่นเองยังออกมาไม่ได้เลยเจ้ากวางเลยบอกว่าเอาละเราได้โอกาสแล้วล่ะเดี๋ยวเราอะจะทำเป็นเดินเข้าไปหานายพานเองแล้วพอนายพานจะจับเราเขาก็ต้องวางย่ามลงแล้วเธอก็ไปช่วยเจ้าเต่ากันออกมานะว่าแล้วกวางน้อยก็เป็นไงคะเดินไปทันทีเลยในขณะที่เดินไปนั่นเองนายพรานก็บอกเอาละเอาละเราจะได้ยิงกวางน้อยแน่ๆแล้วนายพรานก็เป็นไงวางย่ามจริงๆด้วยแล้วก็คว้าปืนไล่ยิงเจ้ากวางแต่เจ้ากวางเป็นไงคะวิ่งอย่างเร็วเลยส่วนเจ้าหนูก็รีบไปช่วยเจ้าเต่าก็เลยไปเอาทั้งถุงเลยกวางให้นายพรานวิ่งตามอยู่ส่วนหนูก็เป็นไงคะไปช่วยเต่านายพรานวิ่งตามกวางกวางวิ่งเร็วมากจนไม่ทันนายพรานก็เป็นไงเหนื่อยหอบเสียงดัง
แล้วในพานก็บอกไม่เอาละตามกวางไม่ทันเหนื่อยเหลือเกินเราเดินกลับไปที่ย่ามเราดีกว่าเพราะยังไงวันนี้เราก็มีเจ้าเต่าไปแกงเจ้าเต่าก่อนดีกว่าพอในพานเดินไปถึงที่วางถุงย่ามไว้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเอ่ยอุ้ยยกถุงมายกอย่างออกแรงอย่างมากเลยอุ๊บอุ๊บอุ๊บเฮ้ยทำไมถุงมันเบาจังเลยล่ะอุ้ยยกออกแรงตั้งเยอะแน่เฮ้ยเต่าเราหายไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยเต่าหายเต่าหายโธ่เหนื่อยแทบแย่เลยไม่ได้อะไรกันไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวกลับบ้านดีกว่าว่าแล้วในพานก็เลยเดินคอตกกลับบ้านไปมือเปล่าเปล่าเลยวันนั้นในพานเลยล่าสัตว์ไม่ได้สักตัวเดียวแน่ส่วนเจ้าทั้งสี่เป็นไงกลับมาที่กลับมาที่ข้างสระน้ำข้างบ่อน้ำนั้นทั้งสี่ก็เป็นไงหัวเราะประสานเสียงกันเลยเสียงดังเห็นไหมพวกเรารอดชีวิตมาได้นั่นเพราะว่าเราต่างมีความมีความรักความเสียสละให้กันและกันตั้งแต่นั้นมาเจ้าสี่ตัวก็เลยเป็นไงคะอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยความรักความสามัคคีทำให้มีพลังขึ้นมานั่นเองเขาจึงบอกว่าสามัคคีก็คือพลังนั่นเองตบมือให้เจ้าสัตว์ทั้งสี่หน่อยสิคะเอาละค่ะแปลว่าเด็กๆของครูยังไม่หลับ